快叫我。สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนกลับมาพบกันกับนิงแล้วนะคะในช่องอีสานอเมริกาวันนี้นะจ๊ะได้ซุปหน่อไม้แล้วก็คอหมูทอดสู่ผีสุนน้องกินนะจ๊ะคอหมูทอดงาข้าวเหนียวจ๊ะข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวไม่โครเวฟดอกบ่แซ่บขึ้นหนุ่งในหัวดอกแต่ว่าอันบ่ได้แชร์เขาเพราะว่าเขาเบิร์ดข้าวเหนียวเบิร์ดก็เลยไปซื้อมาเมื่อเช้านี่พ่อไปซื้อมาเมื่อกะต้องหุงไมโครเวฟยังสิได้กินถ้าสั่นมันเสียเวลามาเมื่อกินข้าวน้ำกันสบายดีไหมทุกคนนะคณะพี่น้องเนาะลืมบอกอันนี่ผักผักอันเอียงก่อนผักเพี้ยวไปซื้อผักเพี้ยวมาโอ้ยข้าวเหนียวนี่มันเป็นทานี่มันบ่แซ่บขึ้นหนึ่งหัวเนาะเอ้าเป็นอย่างใครก็บ่มีกินมาจ้าสื่อแบบว่าข้าเจ้าอันเงียนมาแล้วหมายถึงว่าข้าเจ้าหันมาแล้วสื่อแบบว่าในกระปุกมาแล้วห่อกับมาต้มใส่น้ำปลากับใบย่านางต่างหากนะคอหมูทอดแซ่บมักหวานๆฟินมันหวานหวานมันๆกี่โมงแล้ววันนี้เที่ยงแล้ววันนี้โอจินไปโรงเรียนหลังจากที่ไม่ได้ไปโรงเรียนมา2วันนะวันนี้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะได้มีเวลาแบบว่าทำความสะอาดบ้านนู่นนี่นั่นท่านต้องดู2คนเนี่ยโอ้ยพอมีเวลาคนเดียวก็ยังพอทนหมดแฮมกินเอียงกับบะคักคือกินได้กินอีสานดอกเพราะว่าเราโตมาด้วยอาหารพวกนี้เนาะมันก็จะชินแบบนี้แหละจะให้ไปกินอย่างอื่นมันก็กินได้อยู่แต่ว่าแบบนี้มันจะถูกปากมากกว่าตามด้วยข้อหมูมันเข้ามาจะหอมขึ้น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 ผักแพ้วซื้อมากำเดียวอันนี้ยังเหลืออีกตั้งเยอะล้างไว้กำใหญ่มือเนี่ยบางมือมันก็กำหน่อยบางมือก็กำใหญ่ดอกตะมือค่อยเอาสีขายอ
เขาก็จริงเนาะเป็นข้าวเหนียวหนึ่งในหัวบ้านเฮาหนึ่งปกติจะฟินกันนี่เลยเนาะข้าวหมูย่างมันๆหมักหวานๆครับมันเลือกคำว่ากี่คำกันเอ็นเราเอ็นอีกเสียโปรเสียโปรตั้งท่าว่าจะกินมาหลายมือแล้วไอ้ช่วงใหม่ๆแต่ว่าไม่มีคนเนี้ยไม่ได้ไปซื้อหรอกอ่ะฝนมันตกฝนมันตกหรอกอ่ะโอ้จริงไม่ได้ไปเล่นสองมือมันก็เลยพ่อจะวางมือไปซื้อชมการรอค่อยทราบคอหมูทอดหมักงาเนี่ยฟินาเล่ที่สุดแล้วตอนนี้ยังหอมยักษ์ต้นหอมยักษ์แซ่บพาแซ่บพื้นแซ่บกูเนี่ยจะต้องเป็นมกหวกแล้วหรือว่ามกประแดกอ
บอกว่าไปซื้อร้านหลานหรือได้ร้านไทยช่วงใหม่นะมีความรู้สึกว่าเขาเจ้าใส่นมใหม่กับป้องสิละแต่ว่าเขาเจ้าเอาน้ำอย่าน้ำที่มันมากกับกระป๋องมันไหมต้มใส่แล้วก็ซุปใส่กันนะมันสิมีกลิ่นมันสิมีกลิ่นของนมใหม่แบบมันบ่แซ่บมันก็สิสมๆน้ำมันสิสมๆมันก็สิมีกลิ่นแปลกๆแหมกลิ่นคือจังนมใหม่ดองอย่างแปลงสิมะจังเฮาเฮ็ดเองเนี่ยเฮาอันล้างดีๆเอาน้ำอย่านั่งเฮาไปซื้อมาต่างหากบ่เอาน้ำอย่านั่งที่มันติดมากับนมใหม่มันสิแซ่บมันบ่สมมานี่ล่ะให้กินเองแซ่บกว่าอันทันเป็นร้านไทยอยู่นี่นะอาหารอีสานส่วนใหญ่สิหาแซ่บยากมันไม่ยังดอกเลยเฮ็ดกินเองกับไทยก็สิเพิ่นน้ำจิ้มกินเองได้ป่ะทําไปจืดจินแซ่บยูนี่ทันอยากกินแซ่บต้องเฮ็ดนี่เองคนเหนียวไหมเขาแบบเผ็ดค่อยครับจริงแข็งยักน้อยน้ำได้เนี่ยทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันจะแก้ตัวได้ฉันหมาข้าวเอาไว้แล้วฉันจะแก้ตัวด้วยการนึ่งในหัวดแซ่บกินมื้อเย็นเนี่ยรอบหนึ่งซุปหมาฉันเนี่ยฉันบ่เบิดกินมื้อเย็นอยู่แล้วเนี่ยบ่ถึงแล้วเนี่ยหิวซ้ำอิ่มอิ่มกับเช้าเย็นยัดข้าวเราไม่ใช่เงี้ยข้าวมันข้าวบดแล้วจริงๆก็อยากกินต่อด้วยนะเหลือ3ข้าวเดียวมันกินไม่ได้แข็งมันดูก้นถ้วยหนึ่งไมโครเวฟไปก่อนพักกันชิมนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ